มาพยาบาลเร็วๆพยาบาลมาแล้วสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าครับกลับมาอัปเดตผ่าตัดเรียบร้อยแล้วพาเมื่อวานนี่ครับตอนจังโมงล่ะ4โมงแรงแล้วประมาณ6โมงนี่แหละครับประมาณ2โมงกว่านี่แหละที่แรกก็ปวดบ่ปวดคัก 2-3 ชั่วโมงแรกเพิ่นบ่ทันให้ยาก็รอเบิ่งอาการว่ามีเลือดออกหลายบ่สินะครับหลังจากนั้นก็ฉีดยาแก้ปวดดีขึ้นนอนตะแคงได้แล้วดีขึ้นตามลำดับครับอันนี้ก็พยาบาลเช็ดตัวฮอดตีได้หลายเมื่อคืนนี่ตีหนึ่งโอ้โอปอก็อยู่กับแม่บิดนะครับเป็นยังไงแค่แนวบ่เจ็บจังเจ็บอยู่เจ็บขางใส่อยู่ตัดไป3อย่างครับก็มีมดลูกรังไข่แล้วก็ใส่ติ่งหมอบอกว่าป้องกันการอักเสบในอนาคตหมอก็ตัดให้คือกันครับสำหรับใส่ติ่งสำหรับก้อนเนื้อก็ประมาณค้นท้อง3เดือนครับคุณหมอบอกแล้วก็มองด้วยตาเปล่าบ่น่าสิเป็นก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าคุณหมอก็ได้ส่งไปตรวจให้แน่ใจอีกทีนึงนะครับอีกประมาณ10มื้อครับพี่น้องอีก10วันก็ผลตรวจก็สิออกนะครับแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าไม่น่าจะเป็นมะเร็งนะครับก็อีก 2-3 มื้อพักอยู่โรงพยาบาลครับก็น่าจะกลับบ้านได้ครับ